สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนหักหน้าทุกอย่างตามหลังยังหวังจะมาเอาหน้าอีกหรือพลเอกประยุทธ์ไวเป็นกรดไม่เสียทีเป็นทหารเท่าทหารแก่หากเป็นงบซื้อแสนยานุภาพของกองทัพดูเหมือนว่าจะเร็วไปหมด พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหมเพิ่งเปิดแผนการฉีดวัคซีนโควิดฟรี70ล้านโดสภายในปีนี้ให้กับประชาชนครึ่งประเทศจะเอามาเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเอกชิ้นสำคัญให้ได้รับการยกย่องคงจะรับประทานไม่ลงเพราะชาติในอาเซียนเช่นลาวสิงคโปร์มาเลเซีย อินโดนีเซียเขาฉีดวัคซีนนำร่องเริ่มไปกันตั้งนานแล้วนายกประยุทธ์ละล้าะละละหลังทำทุกอย่างตามหลังอย่างกล้ามาพูดเสียงแจ๋วๆสิ่งที่ดีมีคำตอบเพื่อมอบให้ประชาชนวัคซีนฟรีเพื่อการโควิด1 9จำนวน2ล้านโดสที่ซื้อจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีนเจ้าสัวซีพีโครเศรษฐีพึ่งไปซื้อหุ้น1.5หมื่นล้านยิ่งเพิ่มความร่ำรวยเหลือล้นมีผู้รู้ตั้งคำถามย้ำไปถึงนายกประยุท์จันโอชาที่อิงจีนจนตัวเอียงขนาดวันตุดจีน12กุมภาพันธ์ยกให้เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยในพศคิดขีดจรวดไปดวงจันทร์ หลายปากอยากรู้ว่าเมื่อซิโนแวควัคซีนโควิดของจีนยังไม่ผ่านการตรวจเฟสสามชะไหนรัฐบาลประยุทธ์จึงทุ่มใจให้กับจีนขณะที่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์สหรัฐอเมริกาผ่านทุกขั้นตอนและมีผลงานสร้างไวอากา้านกขาวที่ไร้สมรรถภาพทุกวันยังปลุกให้ลุกมะขันทำไม,ไม่ใช่ของเขาช่วยบอกมา อ้างว่าห่วงประชาชนฟังแล้วไร้เหตุผลสิ้นดีโควิด1 9หากรู้จักป้องกันความปลอดภัยก็จะมีเหมือนที่รังสีมันลมสสบัญชีรายชื่อระกก้าวไกลวอนให้เปิดประชุมสภาโดยแยกวันประชุมลดจำนวนผู้ติดตามสสจะต้องตรวจโรคเป็นระยะ หรือมีข้อลับลมคมในที่จะเตะถ่วงไม่ให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ชี้แนะชี้นำบอกทางสว่างเพื่อให้รัฐบาลประยุทธ์นำไปปรับปรุงแก้ไขอีกทั้งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดความรวดเร็วขึ้นเป็นอันดับสภา,ามีอุปกรณ์พร้อมอย่ายอมควรตั้งปอมอย่าให้ใครมาสั่งสิครับทำเป็นขงเบงโอดเก่งมาดูดวงคนอื่น จูก,กัดเหลียงมังกรหลับแห่งเขางโงลังกังรูครอบจัก,กรวาลยังต่ออายุให้ตัวเองไม่ได้ต้องตกตายในค่ำคืนวันชัยสอนสิริสวรักตั้งที่มาจากอำนาจปลายปากกาพลเอกประยุทธ์จันโอชาหางไม่มีอำนาจปฏิวัติะหารไม่รู้ว่าจะกบดันอยู่ที่ไหนทึกทักว่าดวงชะตาธนาธรซึ่งรุ่เรืงกิจ ปีหกว่านายธนาทรเป็นพ่อค้านักธุรกิจที่เข้ามาเล่นการเมืองพ่อค้านักธุรกิจไม่มีใครจบชีวิตการเมืองสวยเชน่นทักษิณยิ่งลักษชินวัตรสองนายกที่ไม่มีแผ่นดินอยู่อารรั์ที่ว่าเหมือนทุกสากระวังมันจะย้อนกลับเข้าหาตนเองเต็มประตูไวรัสจากโควิดน่ากลัวยิ่งแล้วแต่ไวรัสจากการบริหารยิ่งน้าวิตกยิ่งกว่า ไม่ว่าพลเอกประยุจันโอชาไม่ว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณไม่ว่าพลเอกอนุพภงศ์เผ่าจินดาล้วนเป็นทหารล้วนเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกย่อมรู้เป็นอย่างดีว่าทุกคำสั่งทุกคำบัญชาต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่ศักดิ์สิทธิ์บทบาทและความหมายล้วนสูญเปล่าตัวอย่างที่คำสั่งคำบัญชา กำลังกลายเป็นปัญหาและเป็นปัญหารายวันนับแต่เช้าเข้าสู่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9เป็นต้นมาถือได้ว่าเป็นการท้าทายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดสถานที่อันเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดอันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันหากตอนเช้าคำสั่งออกมาอย่างหนึ่ง แต่เมื่อถึงต้นบ่ายกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งความสับสนย่อมเกิดตามมาคำสั่งจึงอยู่ที่ว่าอำนาจในการสั่งการอยู่ในมือของผู้ใดกันแน่เพียงจุดต่างในคำสั่งระหว่างผู้ว่ากทมกับการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาของนายกรัฐมนตรีก็ทำให้สถานะและความนา่าเชื่อถือของผู้ว่ากทมต้องเสื่อมซุดตกต่ำอยู่แล้วการที่ตอนเช้าโคศกสบคพูดอย่าง ตกตอนบ่าย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนเป็นอีกอย่างคำถามไม่เพียงแต่จะมีต่อการทำหน้าที่ของโฆษกสมบกเท่านั้นหากแม้กระทั่งการทำหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กลายเป็นข้อกังขาทางนี้แทบไม่ต้องเอ่ยถึงคำแถลงที่ไม่สดคล้องกับสภาพความเป็นจริงไม่ว่าในกรณีของการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติไม่ว่าในกรณีการดำรงอยู่ของบ่อนการพนัน เพราะนายกรัฐมนตรีพูดอย่างรองนายกรัฐมนตรีพูดอย่างผู้ประชาการตรวจแห่งชาติก็พูดอีกอย่างคำถามก็คือสัจจะและความเป็นจริงอยู่กับใครการแพร่ระบาดเข้ามาของไวรัสโควิด1 9เป็นเรื่องที่เลวร้ายน่ากลัวอยู่แล้วการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาของโควิดยิ่งเรียกร้องความรุก เข้าใจเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมัน่นหากแม้กระทั่งรัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆก็ตกอ,อยู่ในสภาพโกลาหลวนเสร็จแล้วความเชื่อมั่นจะมึงเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายุ่งแล้วอาจารย์จุฬาเปิดกฎหมายฟาดกลับสบคแอปหมอชนะกฎที่ไม่เสมอภาคระวังขัดรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อวันที่7มกราคมปี2564ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีข้อถูกเถียงจากข้อกำหนดการลงโทษจากประกาศยกระดับเข้มข้น5จังหวัดโดยล่าสุดสบ,บอคถแถลงให้ประชาชนในพื้นที่โหลดแอปหมอชนะมาติดตั้งในมือถือสำหรับผู้ที่ติดเชื้อและพบว่าไม่มีแอปไทยชนะจะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินโดยได้ระบุว่า ว่าด้วยเรื่องหมอชนะการแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้ค่อนข้างกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าภาครัฐเองก็ย่อมมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลงผ่านการออกมาตรการต่างๆโดยให้ประชาชนปฏิบัติตามอันเป็นสิ่งจำเป็นและเข้าใจได้ล่าสุด รัฐพยายามยกระดับความเข้มข้นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดโดยได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่17ซึ่งออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8ากำหนด มาตรการต่างๆให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรคเช่นการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรวมถึงการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อ4แห่งข้อกำหนด อย่างไรก็ดีส่วนตัวผมเองก็มีข้อสังเกตในมาตรการข้างต้นที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนดอาจเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจริงอยู่ว่าแอปพลิเคชันติดตามตัว tracking application จะเป็นมาตรการของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณาตามข้อที่จริงทั่วไปยังมีพักที่จะกล่าวถึงกลุ่มคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีข้อจำกัดต่างๆที่ส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มหลายท่านไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนด ในโทรศัพท์มือถือของเขาได้เช่นความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ดีระบบของโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่จะรองรับการติดตั้งแอปพลิเคชันก็ดีความสามารถของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ เมื่อทางภาครัฐกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยมีการกำหนดโทษทางอาญากรณีมีการฝ่าฝืนคุณหมอทวีสินกล่าวผ่านการรายงานสถานการณ์โควิดวันนี้อย่างชัดเจนว่าหากปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด แต่ยังคงปรากฏข้อจํากัดของประชาชนแต่ละคนที่อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปตามที่ผมอธิบายไปข้างต้นจึงย่อมถือว่ามาตราการติดตั้งแอปพลิเคชันมีลักษณะเป็นการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุตามอันเป็นการขัดหรือแยง้งต่อมาตราย6 6ของรัฐธรรมนูญ ภาครัฐต้องไม่ลืมว่าการมีภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งรวมถึงการมีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณาสุขหรือสุขภาวะของประชาชนไม่ได้หมายความว่าเพื่อแก้ไขปัญหาข้างตน้นจะส่งผลให้รัฐสามารถออกมาตรการใ,ใดๆขึ้นมาก็ได้ตามอำเภอใจโดยมิได้คำนึงถึงการเคารพและพิทักษ์รักษา สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หลักหนึ่งของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยเชกเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนข่าวสดและบางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ